ไปต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลยค่ะก็จัดงานเหมือนกันที่บริเวณบึงพลานชัยนะคะทางตํารวจเองก็มีการมอบหมายงานนะให้ช่วยซักซักซ้อมแผนที่จะช่วยประชาชนที่อาจจะไปพัดตกน้ําในกรณีที่มาลอยกระทงกันแล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะโดยพันตํารวจเอกพัฒกรศาสนสุพินผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดค่ะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะทําการซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําขึ้นมานะคะโดยมีการจําลองเหตุการณ์แบบนี้เลย กรณีที่มีประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทงไปตกน้ําในบึงพาราชัยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการบูรณาการกันนะคะสามารถเข้าทําการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบพร้อมกันนี้ก็ถูกต้องตามหลักปฐมพยาบาลเบื้องต้นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะอันจะส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายของจังหวัดร้อเอ็ดค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ